as the season goes along, but maybe not if you have personality issues in that locker room. Look at the Heat. And with this matchup being an East versus West affair, it'll be the first of only two games between the teams. And you know, there's always a bit of a feeling out process in that first game. ทีมเรามันเข้าไปอย่างนั้นน่ะเราเรียกบอลออกมาเลยนะไม่งั้นมันก็จะโดนลุมอะไรอยู่ข้างในเนี่ยรับมาแล้วค่อยคืนกลับครับยากไปแล้วกูจ่ายกูทำไมวะไอ้โอ้ยเออกีดการ์ดเลยมันมาเอ้าแล้วเปลี่ยนเรื่องเร็วมากขอบ้างไอ้ยืนให้เฉยแล้วบอลมาหาเนี่ยเอ้ยเนี่ยโอ้โหตีอย่างนี้มึงไม่ฟาวเว้ยนี่จริงๆขโมยบอลได้นะบอลโดโย่เข้าไปก็ต้องฟาวบ่วะว้าว 100% กูเล่นแบบ 7-8 เกมกูเห็นชัดอะและทีมตรงข้ามเนี่ยผมยังไม่เห็นมันว่าวเลยนะช็อตคล็อกจะหมดแต่ถ้าเล่นระดับความยากง่ายกว่านี้ที่ไม่ใช่ฮอลเฟมมันก็จะไม่สูสีเลยครับมันก็จะไม่หนุกเอาปัญหาของตัวละครคาแรคเตอร์ตัวใหญ่อย่างเดียวคือเวลาสกินตำแหน่งการยืนมันจะไม่ค่อยอยู่กับที่ที่ควรอยู่ครับทำให้เราสกีไม่ค่อยโดนมิดแมตต์อ่ะเปลี่ยนแผนเตะฟูไปยิงโอ้ยดีมากของแต้มAnd we hope you're enjoying the game. Both teams tonight keeping things pretty even so far on the scoreboard. Consider how the Heat are doing, guys. What jumps out to you? Steph parading in space, and when they've gotten open shots, they've knocked them down. So for New Orleans right now, Hart is out there with JJ. Hart, มันต้องลงแล้วเฮ้ย Then it's Jay. Then there's Murray. And it's Okafor. That's it, ด้วย At the five, patrolling the paint. Those plays can make a difference in a game like this. ตั้มมากลับมาต่อเนื่องจากควอเตอร์หนึ่งโดนสิวะเฮ้ยโดนสิวะไม่ยิงโฟโต้อะไรเนี่ยให้ดูนะคนพากย์ก็เรียกโฟโต้ท่านโฟโต้ผมไม่เคยเช็คจริงว่ามันสะกดยังไงหรือไม่ก็เรียก running shotThe performance was lackluster at best. Yeah, they looked distracted, far off. So bit more, yeah. I mean, it seemed like their heart wasn't in it to try to win that game. ไป กูลง 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 ช้ามาก ไอ้ห่า Six on the shot clock. He dishes it. ยิง โล่งขนาดนั้นนะคือถ้าคนไหนอยากเล่นแบบสนุกๆกับเกม NBA 2K นะ NBA 2K นะก็คือเล่นแบบแมตช์ธรรมดามันจะง่ายกว่าเยอะฮะแต่ถ้าอยากเล่นจริงจังเป็นแบบคนรัดบาสเนี่ยในคาเรียมันก็จะมีรายละเอียดเยอะเพราะมันก็ต้องเข้าใจระบบของตัวเกมด้วยไงอย่างที่ผมเคยพูดนี่คือจริงๆมียูทูบเบอร์ฝรั่งเคยพูดแหละระบบแอนิเมชันเราแค่ต้องเข้าใจแอนิเมชันของเกมนะอ้าวตายเฮ้ยถ้าเข้าใจแอนิเมชันแล้วทุกอย่างจะ make sense นะว่าทำไมมันทำงั้นทำนี้วะเออใหญ่อะเอาได้อีกเรียบร้อยไปกับ4แต้มเฮ้ยโอ้ยเนี่ยผมไปวิ่งไปให้แบดมันขึ้นไงคือ intimidator เนี่ยถ้ามันคือการคุกคามตัวบุกอ่ะถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้ๆอ่ะมันมีผลมากนะครับอันนี้คือระบบที่เขาเขียนไว้
มีฝรั่งเคยเทสนะคือยืนเฉยๆเลยไม่โดดด้วยนั่งยิงไงก็ไม่ลงอันนี้คือเทสแบบเล่นหมวดปากเป็นแบดระดับ4คือระดับสูงสุดเป็นสีม่วงยืนเฉยยิงไงก็ไม่ลงดังนั้นถ้าเข้าใจระบบเกมเนี้ยมันจะเล่นแบบง่ายขึ้นแต่ถ้าถามว่าระบบมันผมว่าภาคเนี้ยก้าวกระโดดจากภาค2019อ่ะคือความยืนโง่ๆหรือเกมรับการป้องกันมันฉลาดขึ้นนะแต่ก็อาจจะไม่พอเท่าไหร่วิ่งตัดหลังแบบคัตแบ็กอ่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแหละการสกีนที่ผมพูดยากนิดนึงเพราะมันยืนไม่ตรงไปฮาร์ดโอ้เนี่ยมันป้องกันดีมากคือปกติถ้าเป็นภาค2019หรือก่อนหน้านั้นคือเวลาวิ่งอย่างเงี้ยปุ๊บมันโบลบลายนะโบลบลายคือวิ่งผ่านไปเลยมันจะเป็นแอนิเมชันที่แบบวิ่งทะลุอะแต่เนี่ยคอมก็จะคือแค่ยืนเงี้ยก็ติดแล้วฮะมันติดอากาศอะติดอากาศอะแล้วเนี่ยแล้วมันก็ถอยหลังไปเลยคืออย่ายิงท่าอย่างนั้นสิพี่เฮ้ยกูไม่น่าเลยคือถ้าควรถ้าจะซ้อนอย่างเงี้ยผมควรมาเร็วกว่านี้คือถ้าไม่ทำก็คือต้องไม่ทำอ่ะโอ้โหมันผ่านสกีนอยู่ง่ายมากให้กูยิงหรือไงวะเฮ้ยได้อยู่ดีบาวเชสเซอร์จ้าIt's on Jimmy Butler. Jay getting his man to bite on the up fake there. High offensive rebound. คือเรื่องจริงเนี่ย offensive rebound นี่ยากนะทำได้5ครั้งต่อเกมนี่ระดับล็อกแมนอ้าวไม่ลงวะคิดว่าจะผ่านง่ายเฮ้ยไปGot to be cautious when Okafor's in the area. I mean, he's a giant. Not only is he big, but he's long. And that helps him block shots because of his timing too. Jay inside. Leonard's there, and the call on the shot. คือถ้ามิดแมตช์เงี้ยฮะตันไงก็กระเด็น And you know what? You allow a guy to get right to the rim like that. That's your only option. Yeah, exactly. ไอ้เลดดิกเออ19 foot shot second shot opportunity and Jay lays it in yes he dishes it to Butler โดน แต่ออนไปดีAnd the layup is good after a nice lead pass. Haters against Holland. Here's Leonard. No good, shot missing. And it's the Pelicans taking it the other way. ดูดูดีมากคือหลายๆครั้งเราจ่ายชูตติ้งการ์ดซึ่งเป็นไอคอนตัว B เนี่ยคือชูตติ้งการ์ดอ่ะมันจะวิ่งไปข้างหน้าก่อนนะพอยการ์ดชอบรอบอลทำให้เปิดฟาสต์เบรกไม่ค่อยดีอ่ะเพราะมันก็เสียจังหวะไปหมดแล้วทีนี้เสือกวิ่งไปหมดเฮ้ยต้องลงแล้วเนี่ยเออลานอกไหมแล้วพอบางทีผมจ่ายพอยการ์ดไปก่อนเนี่ยมันก็ตัดสินใจจ่ายเลยงัวFive in a row in close like that. It also takes pressure off your perimeter guys too. To the middle. Here's Leonard. Who's back up? อะไร? A shot missing. Great. ไม่ยืนเอาบอลอะไรวะ? ตาย. With the teardrop and Drew Holiday. The bucket on the assist by Jay. ทีมเทคโอเวอร์มา. And it's a 7-point New Orleans lead. And it's hanging the D. Leonard finds Butler. And they double up up.คือกูต้องทำไงวะ
มันเป็นนักบัญชีมันเองI have to imagine it was a topic of discussion at halftime. Certainly. I mean, they saw a weakness in the defense and took advantage of it. อันนี้เลี้ยงโบรบลายง่ายถ้าพลังเยอะเลี้ยงผ่านไปเลยเงี้ยไม่ต้องไปคอร์ดโอเวอร์อะไรมากมายเหตุผลที่ทำไมตำแหน่งการจ่ายเล่นง่ายสุดไปAnd then they continue to control the glass. Guys, I think they've simply been the more physical team. That's why they're ahead. And maybe the most popular player to enter the league. เฮ้ย Social media became truly perfect. เฮ้ย ทีมเทคโอเวอร์ เปลี่ยนผู้ออกไม่ได้ มีงี้ด้วยเหรอ จะเอาให้เป๊ะอะไรเวลาขนาดนั้นวะดีที่ชนะนะเนี่ยให้กูสวิตช์เนี่ยนะแล้วมึงก็จะสวิตช์กลับคืออะไรโดนไปจูต้องแอสซิสต์แล้วเนี่ยโดนบล็อกชิบหายได้มาสกินแอสซิสต์ไม่ได้You know what? Butler on the wing. Let's it go with a three. He can't get that one to fall. So we see New Orleans taking a W. So now we. A solid win on the road for them. This building was dead silent by the time GA this one wound down. Want to do take the crowd out of it. Thank you for joining us. That'll do it for now. Nice bad defense rebound. Perm.แบทเพิ่มไทเลตดีเฟนส์เนี่ยเรื่อง energy เนี่ยคือกด R1 วิ่งวิ่งมาไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่อาจจะมีเล็กน้อยนะพลังหมดก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แอปเปอร์คือถ้าไม่ชีวิตฝั่งเกมบุกยากขึ้นเมื่อเราไปลุมโพดมูฟล็อกดาวน์นี้ยังไม่เจอใครโพดมูฟใส่เลยมีพ็อกเก็ตก็ขโมยบอลพิดดอเจอร์ก็หลบสกรีนเอาบอลเพชรนี่เอาไว้บัมตอนคนไม่มีบอลจะได้ใช้ไหมวะมูวิ่งทัชก็ผักคนเวลามันโพสมันก็ไม่มีใครโพสใส่กูอยู่ดีอีเซปเปอร์นี่คือการสติลแหละแบบผ่านพาสซิ่งเลนคือสติลแบบพิกพ็อกเก็ตอ่ะคือหมายความว่าเลี้ยงบอลอยู่เนี่ยเราก็ไปตบออกมาขโมยกระเป๋าตังค์อินเตอร์เซปเปอร์นี่ก็คือเวลาเขาจ่ายบอลแล้วเราก็วิ่งตัดกลางเลนเลยขโมยบอลใช้ได้ดีกับตำแหน่งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เซนเตอร์นะเพราะมันจะไม่ค่อยมีการจ่ายกันอันนี้ก็ลดค่าเทคโอเวอร์ของฝั่งตรงข้ามอันนี้ที่เหลือก็มีเชดดาวอาร์ติที่เราไม่ค่อยวิ่งไปไล่บล็อกหรอกเพราะเราช้าบิ๊กวอลนี่เอาไว้ดูดพลังงานจริงๆเนี่ยผมเปลี่ยนแบบให้มันแม็กมันมี9อันเลยใช่ไหมเปลี่ยนให้2อันแม็กได้เลยนะเพราะเราเนี่ยเราแก้ไขได้แล้วเรามาใส่ตรงเนี้ยเหลือแคลมก็ให้อยู่บอลแฮนเดอร์เซนเตอร์ปกติเจอเซนเตอร์มันก็ไม่ค่อยคลองบอลเท่าไหร่ในนี้เอฟเฟกต์บิ๊กวอลก็เหลือบิ๊กวอลที่แบบแต่มันมี30อันก็คือ7-4 7-4 28มันจะมีฮอลเฟมแบดได้7อันสูงสุด7อัน1 2 3 4 5 6 7มันจะมีอันนึงได้ซิลเวอร์มันก็ต้องเป็นอันเนี้ยผมไม่ต้องไปเรื่องอะไรเพิ่มแล้วละมั้งอะไรดีวะเบิร์มลิมโบเทครีบาวเชสเซอร์กูบอกก่อนแล้วกันกูเครื่องหลุดตลอดบอกเอาไม่ค่อยได้